ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:08 น.สุดสลดลูกสาววัย57 ปีป่วยติดเตียงติดโควิดเสียชีวิตคาบ้านทำพ่อวัย84 ปีเศร้าใจดิ่งตึกดับอีกราย10:22 น.จังหวัดสมุทรสาครเผยพบคลัสเตอร์ใหม่ในเรือนจำจังหวัด102 รายขณะย้ำมาตรการ Bubble and Seal 10:34 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น150 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 26,469.36 บาทขายออกบาทละ 27,550 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,950 บาทขายออกบาทละ 27,050 บาทล่าสุด 10:42 น.รฟม.ยืนยันการก่อสร้างรถไฟใต้ดินปลอดภัย 100% อุโมงค์ทางวิ่งแล้วเสร็จทั้งหมดก่อนประกาศปิดแคมป์และสถานที่ก่อสร้างเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup